สวัสดีค่ะนุ๊กนิกไอมดค่ะคลิปนี้นะคะนุ๊กนิกจะมาแนะนำฟีเจอร์ที่มีประโยชน์ใน LINE ค่ะซึ่งก็คือฟีเจอร์แชทโฟลเดอร์ที่อยู่ใน LINE Lab นั่นเองค่ะโดยฟีเจอร์นี้นะคะก็จะแยกประเภทของแชทไม่ว่าจะเป็นแชททั้งหมดก็คือแชทรวมทั้งหมดเลยไม่ได้แยกโฟลเดอร์อะไรเลยนะคะแล้วก็มีแชทกับเพื่อนแชทแบบเป็นกลุ่มแล้วก็แชทกับ LINE Official ค่ะโดยวิธีการเปิดใช้โฟลเดอร์นี้เนี่ยเราก็ไปที่หน้าแรกของ LINE ก่อนค่ะจากนั้นนะคะก็แตะที่รูปฟันเฟืองตรงมุมบนขวาค่ะเลื่อนลงมานิดนึงจะพบกับคำว่า LINE Lab ค่ะพอเรากดเข้าไปเนี่ยเราก็เปิดเลื่อนแชทโฟลเดอร์ค่ะพอเราตั้งค่าฟีเจอร์นี้เสร็จนะคะเวลาเราจะหาห้องแชทเนี่ยก็ทำได้ง่ายมากขึ้นค่ะและนี่ก็เป็นการตั้งค่าง่ายๆนะคะที่จะทำให้ชีวิตของเราง่ายขึ้นตอบแชทง่ายขึ้นค้นหาแชทได้ง่ายขึ้นค่ะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่อง iMode Official ด้วยนะคะนุ๊กนิกขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ